สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคไตก็ได้หลายคนตอนนี้โรคหนึ่งที่เขากลัวกันมากคือคำว่าโรคไตแล้วโรคไตมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็อาการเตือนมันเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปราจะมาบอกให้เลยมาฟังกันเลยแน่นอนโรคไตเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นเรามาฟังกันเลยว่าโอกาสที่จะเกิดโรคไตมีอะไรบ้างฟังแล้วนำความรู้นี้ไปใช้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาแล้วก็มี TikTok นะคะในเรื่องของสุขภาพแน่นอนเลยถ้าสนใจการทำ YouTube เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์มาฟังกันเลยโรคไตเป็นโรคที่เกิดจากการที่ไตทำงานผิดปกติไตทำงานได้ลดลงโอ้โหก่อให้เกิดการคั่งของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการทำให้การทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติได้เกิดเป็นภาวะไตวายโรคไตแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. โรคไตเฉียบพลันพบได้น้อยและมักรักษาได้หายในระยะเวลาสั้นๆเช่นไตขาดเลือดจากอุบัติเหตุเป็นต้น 2. โรคไตเรื้อรังพบได้สูงมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตเรื้อรังคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงและก็โรคหัวใจคราวนี้มาดูเลยว่าใครน้องใครที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมาดูกันเลยแน่นอนข้อที่1ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงข้อที่2ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีใครมีอายุมากกว่า60ปีต้องเริ่มดูแลตัวเองข้อที่3ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานข้อ4ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆข้อที่5ครอบครัวที่มีประวัติสมาชิกเป็นโรคไตอันนี้ต้องระวังค่ะมันมีโอกาสที่ว่ามันมีการกินอยู่หรือชีวิตที่เราอยู่เนี่ยคล้ายๆกันก็โอกาสที่จะส่งเสริมให้เกิดโรคไตได้ข้อที่6ผู้ที่เป็นโรคไตอยู่ก่อนแล้วเช่นโรคไตอักเสบโรค SLE โรคเกาต์โรคไตอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อโรคข้อที่7ผู้ที่รับประทานยาบางชนิดอย่าซื้อยามาทานเองเป็นเวลานานๆข้อที่8ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกถึงตอนนี้คงอยากรู้แล้วว่าอาการอะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้เพราะว่ามีเรื่องเล่าเลยหลายคนมาโรงพยาบาลด้วยอาการที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตและอาการนำมาส่วนใหญ่ก็คือบวมมีอาการที่ถ่ายปัสสาวะผิดปกติบางคนก็ถ่ายปัสสาวะกระปิกกระป๋อยบางคนก็ถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลยเรามาดูกันว่าอาการอะไรบ้างที่เป็นอาการเตือนของโรคไตแน่นอนเลย 1. ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นเลือดเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าจะเป็นโรคไตอาจเป็นเลือดสดๆเลือดเป็นริ่มๆปัสสาวะเป็นสีแดงสีน้ำล้างเนื้อสีชาแก่ๆหรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มปัสสาวะเป็นฟองมากเพราะมีอัลบูมินหรือโปรตีนมามาจะทำให้ปัสสาวะมีฟองขาวๆเหมือนฟองสบู่และที่สำคัญข้อที่3อาการผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะโอ้โหบางคนถ่ายปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบคัดปัสสาวะราดหรือเบ่งถ่ายปัสสาวะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะหรือบางคนมีอาการคันอุ้ยคันจากอะไรคะคันจากการระคายเคืองผิวหนังของของเสียต่างๆอาการซีดหรือโลหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารรสชาติอาหารแปลกไปทั้งนี้จากผลของมีของเสียสะสมในร่างกายในบางรายอาจจะมีอาการที่เราเรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนจากการสะสมของของเสียมากเกินไปเช่นเดียวกันค่ะในบางรายมีน้ำในร่างกายมากเพราะไตขับออกไม่ได้จึงเกิดอาการบวมมักเริ่มที่เท้าแล้วก็รอบดวงตาก่อนเมื่อเป็นมากจะเกิดอาการของไตวายเช่นสับสนโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโอ้โหถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์และที่สำคัญมากๆคือเราต้องตรวจเช็คตัวเราว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่แล้วเรามาฟังกันต่อเลยว่าอาการต่างๆมีอะไรอีกใช่เลยค่ะถ้าเรามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นหรือมีกรดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะบางรายมีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ำการอุดตันของไตหรือเนื้องอกของไตและอะไรบางรายจะมีการปวดหลังในกรณีที่เป็นกรดไตอักเสบจะมีการไข้หนาวสั่นและปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายนอกจากนี้พี่ปรายอยากจะบอกเลยใครที่เป็นความดันโลหิตสูง
เนื่องจากไตสร้างสารควบคุมความดันโลหิตประกอบกับไตมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงอาจเป็นจากโรคไตโดยตรงหรือในระยะไตวายมากๆความดันโลหิตสูงก็จะสูงขึ้นได้อู้หูถึงตอนนี้ละสิ่งนึงที่เราอยากรู้คือการดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องอาหารวันนี้พี่ปราถึงนำในเรื่องของอาหารโรคไตมาฟังกันเลยแน่นอนเลยอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรจำกัดและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเนื่องจากเมื่อไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติการได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายมีการสะสมของของเสียมากเกินไปอู้ยละอาหารไรล่ะที่เราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นปลาเค็มแฮมเบคอนโอ้โหบอกเลยอาหารดองอาหารขบเคี้ยวพวกเนยแข็งอาหารรสจืดแต่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปังเนื่องจากมีการใช้ผงฟู2อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผลไม้แห้งทุกชนิดทุเรียนมะขามแคนตาลูปน้ำลูกโยนมะเขือเทศผักใบเขียวหัวผักกาดกล้วยส้มมะละกอขนุนลำไยลูกเกดเป็นต้นเราต้องระมัดระวังมากๆข้อที่3อาหารที่มีฟอสฟอรัสได้แก่รำข้าวเนยแข็งนมและผลิตภัณฑ์จากนมนมข้นหวานไข่ปลาไข่แดงกุ้งปูผลิตภัณฑ์ที่ใส่ผงฟูถั่วเมล็ดแห้งน้ำอัดลมสีดำข้อ4พวกโปรตีนบางชนิดโปรตีนบางชนิดสำคัญมากเลยเราต้องระมัดระวังให้ดีว่ามันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของไตแน่นอนเลยหมู่โปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมากเช่นไก่แดงเครื่องในสัตว์หนังหมูหนังเป็ดและไก่เนื้อหมูและเนื้อวัวติดมันซี่โครงหมูที่ติดมันมากหมูหันเป็ดปักกิ่งหมูสามชั้นหมูกรอบเป็ดย่างโอ้โหและก็อีกหลายอย่างเนื้อสัตว์ที่มีกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบซึ่งทำให้ไตทำงานขับของเสียหนักขึ้นเช่นเอ็นหมูเอ็นวัวเอ็นไก่หูฉลามตีนเป็ดตีนไก่หนังสัตว์กระดูกสัตว์อ่อนรวมทั้งเมล็ดแห้งต่างๆและขนมรวมทั้งอาหารที่มีไส้ถั่วคราวนี้ดูข้อควรปฏิบัติเอ้าเราต้องดูแลไตให้ดีต้องมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรแต่ก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของการบวมโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งถ้ากดไปแล้วหูเรารู้สึกระบวมเลยต้องรีบไปตรวจไปเช็คว่าเรามีอาการของโรคไตหรือไม่แล้วเรามาฟังกันเลยอาการของโรคไตมีอะไรบ้างข้อควรปฏิบัติ1ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละมื้อและครอบคลุมหมู่อาหารทั้ง5หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อไต2กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังควรควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันให้ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันข้อที่3ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรังห้ามใช้ซอสปรุงรสเทียมเกลือเทียมซีอิ๊วเทียมน้ำปลาเทียมหากต้องการเพิ่มรสชาติอาจจะให้ใช้เครื่องเทศแทน4ในกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีน้ำหนักเกินอันนี้เราบอกเลยว่าต้องปฏิบัติตามแพทย์สั่งในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเคร่งครัดที่สำคัญต้องตรวจเช็คสุขภาพประจำปีดูแลตัวเองให้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะการที่เราดูแลตัวเองมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการปรับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพของเราตลอดอย่าลืมสุขภาพสำคัญที่สุดแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจให้พี่ปลาแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่อง YouTube ก็เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วลองมาดูด้วยกันลุยพันเอก